ว้าวคุณจัดคุณงัดคุณจัดคุณจัดให้ตลอดโอเคดีแล้วครับขอให้ตลอดรอดฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเด้อไปให้ตลอดรอดฝั่งใดๆก็ได้นะผมมีหูเสียงดังวิ่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 งไปหาเขาก็บอกว่าหูไม่ดี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 ให้ลุงย้ำเลยกันนะกันหนาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนึกว่าไม่รู้เหรอหูผมมีเสียงดังวิ่งวิ่งตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรครับยิ่งเวลาอยู่ในสถานที่ที่เก็บเงียบฟังดีนะเข้าท่านะตรงนี้เป็นไปได้ไหมถามเล่นๆยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มีมนุษย์จะได้หูทิพตาทิพนะบอกให้ทราบไว้ยุคนี้แหละครับเพราะมันมีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังนู่นนี่นั่นสารพัด108,009ข่าวและเพลงเล่าไปเรื่อยคำว่าหูวิ่งวิ่งคำถามย้อนกลับครับมีเสียงเป็นภาษามาล้อเล่นล้อเลียนหรือไม่ครับเสียสวัสดิ์ถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะมันจะเป็นไปได้สูงนะมีโอกาสได้หูทิพย์นะครับคือหูทิพย์นี่มันเป็นลักษณะไหนล่ะเนี่ยนะที่ว่าวิ่งๆเนี่ยอ่ะหูวิ่งๆเนี่ยครับนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันคนไหนได้ก็จะรู้ทีนี้เวลารู้แล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันบอกสัญญาณไม่ได้ตอนนั้นอันตรายมันวิ่งมันเป็นรหัสมันเป็นประสานหูพอเวลาเข้าไปสู่ภาวะที่บอกว่าเป็นหูทิพย์ทิพย์หรือไม่ทิพย์สมมติว่ามันเป็นทิพย์ก็แล้วกันนะมันก็จะดีเลิศประเสริฐเสมนแตนแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถึงขั้นทิพย์นี่แหละครับที่มันจะแปรผันทำให้เราบอกรหัสผิดครับผมคำว่ารหัสหมายความว่าเข้าหูสู่ใจสมองรับรู้รับทราบรับรองนะพอเข้าหูแล้วสมองก็บันทึกผิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่ได้เสียครับมันเป็นจุดที่เหมือนกับเดินข้ามเดี๋ยวนะเดินข้ามสะพานเดินข้ามคลองที่มีสะพานเป็นตัวให้เราเดินผ่านเข้าไปผ่านสะพานโอเคนะแต่มันมีลักษณะข้ามคลองโดยที่ไม่ต้องใช้สะพานนึกออกไหมถ้าข้ามคลองไม่ต้องใช้สะพานมันก็มีคำว่ากระโดดไปเลยใช่ไหมครับนั่นอีกลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งข้ามคลองก้าวธรรมดานี่เองครับไม่มี acting actor อะไรเลยเนี่ยถ้าหากว่ามันเข้าธรรมดาไม่มีอะไรมารบกวนเลยตรงนั้นน่ะนั่นแหละฮะภาวะหูทิพย์ก็จะได้ครับแล้วก็เป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันแต่นก็แปลว่าเป็นการรับรู้ในรูปแบบที่มนุษย์โลกทั่วๆไปเขาจะไม่รู้เหมือนเราดังนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดมาจากนู่นนะนู่นน่ะพระศาสดาเอกของโลกเพราะว่าพระองค์เขียนเอาไว้ในเรื่องของอภิญญาเป็นปัญญาประเสริฐเลิศสีวิไลนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าประมาทนะครับเพราะว่าตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าบางทีมันเป็นจุดได้เสียของชีวิตด้วยครับถ้าหากว่า yes ก็คือ yes no ก็พลิกขั้วโลกเลยครับ no ก็ fail ล้มเหลวเลยอย่างนี้เป็นต้นแจ้งเพื่อโปรดทราบไหนๆก็ท่านอยู่หน้าจอดูอยู่ในจอก็ทิ้งเรานี่นะฮะอยากจะหาวิธีปกป้องกันไว้ให้ด้วยเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะให้ไปเจอในสิ่งหนึ่งโอเคนะครับ thank you very big ที่สงสัยแล้วก็ไต่ถามกันมาขอบคุณครับ